อ่ะมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะทำมาหาเงินค่ะบ่ายโมงครึ่งวันนี้มาคนเดียวนะคะในช่วงแรกพี่เจียโสพลไม่อยู่นะคะแต่เดี๋ยวทุกวันจันทร์เราก็จะไลฟ์พร้อมกับคุณอ้วนณัฐพลคำถาเครือจากบลยนต้านะคะเดี๋ยวพี่อ้วนก็จะเข้ามาตอนนี้ขออนุญาตเช็คเสียงเช็คภาพกันก่อนอันนี้คือใช้วิธีเปิดแฟลชนะเพราะมันมืดก็เลยเดี๋ยวลองดูจากทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยเหมือนกันนะคะว่าทุกท่านมองเห็นเป็นยังไงบ้างถ้าทยอยเข้ามาแล้วทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะอยากรู้ภาพและเสียงรวมถึงถ้าใครสนใจเรื่องหุ้นวันนี้ทุกวันจันทร์เราก็จะไปพูดทำมาหาเงินกันเกี่ยวกับเรื่องหุ้นกันจะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่ามาดูตลาดต้นสัปดาห์ด้วยใครไปงานวันเด็กมาบ้างนะคะถ้าใครไปแฟชั่นไอแลนด์เจอไมค์2วันเลยนะคะทำภารกิจไปเป็นพิธีกรแจกของรางวัลให้น้องๆทั้ง2วันวันนี้ก็กลับมาทำงานตามปกติแล้วค่ะข่าวเศรษฐกิจช่วงนี้ก็จริงๆมีเรื่องน่าสนใจเยอะมากๆเลยนะคะในประเทศเองก็ผ่านงบประมาณปี63แล้วโอ้โห4วัน3คืนนะเอาจนสสไม่ได้กลับไปร่วมงานวันเด็กที่จังหวัดตัวเองนะคะต่างประเทศก็มีเรื่องสงครามการค้าจีนและสหรัฐจะเซ็นเฟดแรกกัน15มกราคมก็คือกลางเดือนนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็จะมีอีเวนต์ใหญ่ๆเกิดขึ้นเยอะคุณหานบอกสวัสดีค่ะคุณบรรจงบอกสวัสดีครับคุณหานบอกดูสวยขึ้นด้วยนะคะเป็นเพราะว่าเราเปิดแฟลชของกล้องหรือเปล่าไม่รู้นะคุณจุ๋มนะคะก็มาแล้วสวัสดีค่ะมันไม่มืดใช่ไหมเอ่ยดูก่อนโอ้400กว่าท่านนะคะส่องเศรษฐกิจไทยกลางเดือนการรวมถึงตลาดหุ้นด้วยเสียงกล้องแล้วก็เสียงสะท้อนคนนี้โอเคเสียงกล้องอันนี้ยอมรับนะคะเพราะว่าไม่ได้ต่อไมโครโฟนชาร์จแบตอยู่นั่นเองเสียงกล้องเสียงสะท้อนแต่ไม่มีเสียงรบกวนเนาะเสียงน่าจะโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวจะโทรหาคุณอ้วนณัฐพลคำถาเครือด้วยอ๋อก่อนติดต่อพี่อ้วนอัปเดตเรื่องชิมช็อปใช้กันนิดนึงนะคะชิมช็อปใช้เฟส4มีโอกาสที่จะมาถึงแล้วค่ะโอ้นี่เราเดินทางมาถึงเฟส4แล้วเราบางท่านบอกเฟสแรกยังไม่ได้ใช้เลยเฟส4นี่คือจะเข้าครม.ก่อน14มกราคมก็คือวันพรุ่งนี้งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มีความชัดเจนค่อยเอามาเล่ากันละกันแต่เกริ่นเป็นน้ำจิ้มก่อนว่าดูเหมือนว่าเฟส4อ่ะจะใช้ได้กับทุกที่แล้วไม่ต้องเป็นร้านค้าท้องถิ่นแล้วนั่นหมายความว่า Modern Trade อย่าง 7-Eleven อย่างเงี้ยน่าจะใช้ได้ด้วยพวก Modern Trade ทั้งหลายนะคะก็คืออ้าวงั้นแสดงว่าไม่มุ่งเน้นเงินกระจายสู่ท้องถิ่นแล้วเหรอคือเขาอยากที่จะทำทุกทางให้กระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้ก่อนให้คนจับจ่ายใช้สอยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าชื่อของ Modern Trade ก็เลยเข้ามาในชิมช็อปใช้เฟส4เพราะเฟส3เนี่ยจะสิ้นสุดในเดือนมกราคมนี้เดี๋ยวดูกันว่าเงื่อนไขจะเป็นยังไงรอพรุ่งนี้เข้าครม.ก่อนนะคะ14มกราคมโอเคมากันเยอะแล้วขออนุญาตโทรหาพี่อ้วนเลยนะคะเป็นโทรไลน์นะคะพี่อ้วนถ้าพี่อ้วนดูอยู่ตอนนี้เนาะมาไม่เอ่ยรอแป๊บหนึ่งเราก็โทรกันสดๆอย่างนี้เลยนะคะคือว่าถ้าเป็นมือถือบางรุ่นเราจะจอย2เจอที่เป็น Facebook Live ได้แต่เผอิญว่าอันนี้มันไม่ได้เนี่ยก็เลยต้องขออนุญาตเอาอีกเครื่องหนึ่งแล้วกันแล้วจ่อไว้อย่างนี้นะคะคุณนิวสเกตบอกได้ครับไม่รับแฮะเดี๋ยวรอพี่อ้วนโทรกลับมาแล้วกันโอเคโทรทาง LINE นี่แหละเนาะงั้นเดี๋ยวจะอัปเดตชิมช็อปใช้เฟส4ให้ฟังก่อนเพิ่มเติมก็ได้นะคะเหมือนกับว่าจากเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้พิจารณาจากหมายเลขทะเบียนการค้าว่าแต่ละหมายเลขจะมีจุดรับเงินหรือแอปพลิเคชันจุดรับแอปพลิเคชันถุงเงินได้ไม่เกิน20จุดเท่านั้นอย่างเช่นสมมุติว่า Tesco Lotus อย่างเงี้ยเขามีหมายเลขทะเบียนการค้า1เขาก็ได้แค่ไม่เกิน20จุดเมื่อก่อนเขาก็เลยจะต้องจำกัดว่าใช้ได้แค่จังหวัดอะไรเท่านั้นใช้ได้แค่พัทยาใช้ได้แค่รอบนอกในกรุงเทพใช้ไม่ได้เป็นต้นนะคะแต่ว่าพอมาเฟส4เนี่ยน่าจะเปิดให้ Modern Tradeสามารถสมัครเข้ามาร่วมโครงการได้ด้วยนะคะรับสมัครตั้งแต่17ถึง31มกราคมเลยซึ่งจะทำให้ทุกสาขาของ Modern Trade เข้าร่วมได้ไม่จำกัดจะเป็นห้างใหญ่ๆ Big C Lotus มีกี่ห้างได้หมดรวมถึงร้านสะดวกซื้อก็ได้ก็คือเป็น 7-Eleven นั่นเอง Family Mart รอสันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คาดว่ายอดใช้จ่าย
ก็จะมากขึ้นไปด้วยเพราะนี่มันคือเข้าถึงทั้งหมดนะตอนนี้ยอดล่าสุดนะคะ G Wallet ช่อง1ก็คือที่เขาแจกเงิน 1,000 บาทเนี่ยมียอด10,000กว่าล้านบาทแล้วแต่คือแสดงว่ารัฐใช้จ่ายไป 10,000 ล้านบาทมันถึงทำให้ยอดนี้เกิดขึ้นก็เป็นเงินของภาครัฐล้วนๆนะคะแต่ G Wallet ช่อง2เนี่ยที่จะได้แคชแบ็กกลับคืนมา 15% โอ้ยนี่น่าสนใจคือมียอดเงินถึง 15,000 ล้านบาทแล้วแซงกระเป๋า1แล้วนะคะก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่ากระเป๋า2ทำไมมันเงียบเหงาซบเซาขนาดนี้แซงกระเป๋า1แล้วกระเป๋า2 15,000 กว่าล้านบาทและคุณผู้ชมก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะคะเพราะว่าใช้ได้ถึง31มกราคมเติมเงินเข้าไปในแอปเป๋าตังค์เนาะแล้วก็จะได้เงินคืน 15% นะคะถ้าใช้เกินเยอะเข้าไปก็จะเป็น 20% แล้วก็มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการเยอะมากแล้วก็เงินที่สะพัดไปยังร้านค้าเนี่ยร้านชิมร้านช็อปร้านใช้รวมๆแล้วเกือบ 20,000 ล้านบาทได้แต่ก็เชื่อว่าหลายท่านก็ยังรู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ดีอยู่ดีใช่ไหมก็ยังไม่ค่อยกล้าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะเอ้พี่อ้วนยังไม่ตอบกลับมาขออนุญาตโทรกลับไปอีกสักหนึ่งรอบอันนี้คือโทรผ่านทางไลน์อยู่นะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยเป็นยังไงบ้างตลาดหุ้นไทยบวกมาได้5จุดนะคะปิดที่ 1,585.66 จุดแต่มูลค่าการซื้อขายเยอะใช้ได้เลย 34,478 ล้านบาทนะคะหุ้นมันเริ่มเปลี่ยนกลุ่มแล้วค่ะคือถ้าใครลงทุนหุ้นพลังงานต้องระวังแล้วนะคะเอามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาวันนี้เปลี่ยนสถานที่ได้รายการเราชิลมากอ่ะขยับมาชัดๆสวัสดีนะคะคุณณัฐพลจากบล.หยวนต้านะคะวันนี้มาคุยกันในรายการอ่ะพี่วันค่ะวันนี้ดูสภาพหุ้นไทยเป็นยังไงคะกลับมาคึกคักเนาะรู้สึกวอลุ่มเยอะวันนี้ดูดีขึ้นนะครับเพราะว่าหุ้นลงไฟฟ้าขึ้นมาค่อนข้างเด่นนะครับเก้าโอ้โห190บิ๊กฟิล์มใช่ TCSC นี่แบบโอ้โหแต่ละตัวนี่ทำเอาทำหายไปกันหมดแล้วนะครับแล้วก็ได้แรงหนุนจากตัวของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างด้วยนะครับเพราะว่าตัวของพรบ.งบประมาณปี63เนี่ยผ่านวาระ3เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พอขั้นต่อไปเนี่ยสว.พิจารณาคงไม่มีปัญหานะครับวันที่27ก็จะนำขึ้นทูลเกล้านะครับโปรดเกล้าลงมาเนี่ยก็ทางผู้ดูแลเรื่องของงบประมาณเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นในช่วงประมาณวันที่29มกราคมนะครับเพราะนั้นกลุ่มพาเนี่ยเราได้ใช้กันแน่นอนนะครับตัวของงบประมาณกฎหมายงบประมาณปี63นะครับซึ่งพอได้ใช้เนี่ยนั่นหมายความว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นเรื่องของการบริโภคนะครับการลงทุนในประเทศที่ชะลอไปเนี่ยก็คงจะกระตุ้นได้เต็มที่นะครับรัฐบาลก็บอกแล้วนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยใครเบิกจ่ายตัดเป้าโดยงานและวิสาหกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการรถไฟการไฟฟ้านะครับก็ตอนนี้ได้เงินมาแล้วต้องเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้านะอย่างการรถไฟนี่เบิกจ่ายตัดเป้ามากนะครับเพราะว่าเขารอในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางคู่นะครับรถไฟความเร็วสูงไปโคราชนะครับรวมถึงพวกรถไฟฟ้าต่างๆนะครับที่อยู่ภายใต้การดูแลของการรถไฟเนี่ยนะครับก็น่าจะมีการสั่งซื้อมากขึ้นนะครับมีการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้นในช่วงนี้ก็ถือว่าดีนะนะครับผมมองว่านอกจากเม็ดเงินจะสะพัดแล้วนะครับอีกอันนึงก็คือว่าจะช่วยให้เรื่องของการนำเข้าที่ชะลอตัวเนี่ยมันเร่งกลับมาได้นะแล้วก็จะช่วยเรื่องของเงินบาทด้วยนะครับก็จะทำให้เงินบาทที่เคยแข็งค่าก่อนหน้านี้พลิกกลับมาอ่อนค่าได้นะครับก็ถือว่ายิงปืนนัดเดียวได้น้องสองตัวนะครับเศรษฐกิจฟื้นเงินบาทอ่อนนะครับก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการในบ้านเราได้ด้วยนะครับค่ะมีอะไรที่พอเป็นความหวังกับเรื่องของสินค้าเกษตรภัยแล้งอะไรที่จะช่วยได้ไหมคะงบตัวนี้ก็น่าจะลงไปช่วยเกษตรกรเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ใช่แต่ต้องบอกอย่างนี้ครับคือสินค้าเกษตรเนี่ยภัยแล้งเราเห็นว่าราคาสินค้าเกษตรเนี่ยโหอย่างผมเนี่ยเป็นพ่อบ้านนี่รู้สึกเหนื่อยอกเหนื่อยใจมากเลยนะ คือไปตลาดที่ไรเนี่ยราคาหมูก็ขึ้นไก่ก็ขึ้นพอจะให้ลูกไปกินปลาโอปลาก็ขึ้นอีก ตอนนี้ ไม่รู้จะให้กินอะไรแล้วเนี่ยนะครับแพงมากนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามในเรื่องของเกษตรกรเนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบเชิงบวกแบบเต็มไม่เต็มหน่วยคือราคาสินค้าแพงขึ้นแต่ว่าเขาไม่มีของจะขายไม่บอกใช่ไหมฮะคือแบบก็โดนแบบมันไม่ใช่แค่ภัยแล้งอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของน้ำท่วมที่มาในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาต่อเรื่องภัยแล้งต่อเนื่องถึงต้นปีนี้นะครับแล้วก็ภัยแล้งเนี่ยผมคิดว่าคงลากยาวไปจนถึงช่วงกลางปีนะครับตรงนี้ก็จะทำให้ไอ้ตัวของผลผลิต
ภาคเกษตรกรเนี่ยมันออกมาน้อยนะครับคนที่ได้ประโยชน์ก็คงจะเป็นคนที่มีของอยู่ก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่อันนี้คงจะได้นะครับแต่ว่าผู้ประกอบการรายย่อยเองผมคิดว่าคงเหนื่อยนะครับนั่นหมายความว่าเรื่องของหนี้ครัวเรือนเรื่องของ NPL นะครับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เนี่ยผมว่าคงมีปัญหาต่อเนื่องมาถึงช่วงประมาณสักครึ่งปีแรกปีนี้แต่ไม่เป็นไรก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยเข้ามาดูแลแล้วตัวรัฐบาลเองนะครับจะเข้ามากระตุ้นทั้งแบงก์ชาติที่ทำคลินิกแก้หนี้นะครับก็คิดว่าปัญหามันอาจจะจบภายในช่วงไตรมาส1นี่แหละนะครับแต่ว่าการซึมการอะไรเนี่ยผมว่าคงจะอาจจะลั่นไปไตรมาส2นิดนึงนะครับแต่พอผ่านช่วงสงกรานต์ไปได้แล้วก็น่าจะดีขึ้นนะครับในแง่ของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของบ้านเราก็ให้เวลารัฐบาลได้ทำงานนิดนึงนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยเพิ่งได้ใช้เองนะครับก็คิดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเศรษฐกิจเราน่าจะโตโดดเด่นนะครับและสิ่งที่อยากให้ตามนิดนึงนะครับคือเราคุยกันมาตลอดนะครับเรื่องของโอกาสในการปรับเพิ่มเครดิตเรตติ้งประเทศเนี่ยนะครับผมคิดว่าฝรั่งเนี่ยเขาคงดูแหละว่าเสถียรภาพทางการเมืองมีมากน้อยแค่ไหนซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างมีนะครับถ้าเกิดมองเสถียรภาพทางการเมืองนะครับเสียงรัฐบาลห่างจากฝ่ายค้านพอสมควรนะครับอีกประเด็นนึงก็คือตัวของงบประมาณเนี่ยในแง่ของฝรั่งเองเขาอาจจะยังไม่เข้าใจว่าในสุดท้ายแล้วมันมีโอกาสคว่ำหรือเปล่านะครับแต่พอเราได้ดูนะครับผมก็ตามดูอยู่เรื่องของการอภิปรายตัวงบประมาณเนี่ยคือทางฝ่ายตามดูต้องก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะขวางนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเศรษฐกิจของประเทศนะครับคืองบประมาณเนี่ยมันไม่ใช้ไม่ได้ยังไงก็ต้องใช้นะครับพอผ่านได้เนี่ยผมคิดว่าฝรั่งเข้าใจปุ๊บนะครับโอกาสที่เราจะได้รับการปรับระดับเครดิตเรตติ้งประเทศขึ้นไม่ว่าจะเป็นของ SMB ของ Moody's ซึ่งเขาเข้ามาเซอร์เวย์เนี่ยอันนี้มันจะเป็นไม้ต่อที่ทำให้เซนิเมนต์การลงทุนเซนิเมนต์ของการจับจ่ายใช้สอยผมคิดว่าก็คงจะดีขึ้นต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นความหวังอาจจะมองว่าเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่ว่ามันก็ไปเป็นปลายอุโมงค์อันใกล้แล้วนะคงไม่ได้แบบปลายอุโมงค์แบบไกลๆแล้วเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับฟังดูดีนะคะว่าถ้าลงทุนเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะค่อยๆขยับขึ้นไปได้แต่ด้วยอารมณ์ความรู้สึกตอนนี้คือพอเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายการเอาเงินไปลงหุ้นด้วยเนี่ยนะคะมีกลยุทธ์ไหมคะว่าอ่ะเราผ่านมาครึ่งเดือนของมกราแล้วถ้าใครอยากลงทุนตั้งแต่ต้นปีค่ะทยอยดีไหมหรือว่าเป็นกลุ่มไหนดีที่น่าลงทุนนะคะพี่อ้วนคือเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็มีความผันผวนในตัวนะก่อนหน้านี้หลังปีใหม่มาหุ้นก็ขึ้นสถิติที่เราคุยกันเลยนะครับว่ามกราเนี่ยหุ้นมันจะดีแต่พอไปโดนเรื่องความไม่สงบตะวันออกกลางปุ๊บหักหัวลงมาอีกแล้วตอนนี้พอคลี่คลายก็ขยับกลับขึ้นมานะครับคือผมมองว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีนะครับแต่ว่าจังหวะเวลาตอนนี้ต้องเตือนตามตรงว่าหุ้นหลายตัวเนี่ยก็ไม่ได้ถูกมากนะครับหุ้นที่ผมมองไว้เนี่ยอย่างปีนี้ผมชอบพวกหุ้นเกษตรอาหารนะครับเพราะว่าพวกราคาคอมมูนิตี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะขึ้นสิ่งที่จะขึ้นเนี่ยก็คือว่าเรื่องของเงินเฟ้อที่มันจะเกิดขึ้นมันจะไปดันพวกราคาคอมมูนิตี้พวกนี้แหละนะครับเงินเฟ้อมาจากไหนก็มาจากการแบบอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจของทุกประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเป็นยุโรปหรือว่าประเทศในเอเชียเนี่ยมันจะดันให้ราคาสินค้าพวกพันธุ์ขึ้นนะครับสินค้าพวกพันธุ์ก็มีฮาร์ดคอมมิชชี่กับซอฟต์คอมมิชชี่ฮาร์ดคอมมิชชี่ก็คือน้ำมันซอฟต์คอมมิชชี่ก็คือพวกสินค้าเกษตรนะครับตรงนี้มันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นบวกกับพวกเกษตรอาหารผมชอบ CPS นะครับชอบ GFPT GFPT อ่ะน่าสนใจผมอยากให้ตามนะที่เขาแบบมีปัญหาพวกโรงแร่โรงเชื้ออะไรของเขาที่โดนไฟไหม้ไปเนี่ยนะครับกำลังการผลิตมันหายไป 40%ราคาหุ้นลงมา 50% เนี่ยมันลงมามากเกินไปนะครับแล้วผมจะบอกว่าปีนี้ไก่จะดีมากๆเพราะว่าที่ญี่ปุ่นที่โอลิมปิกและบ้านเราเนี่ยส่งออกไก่ไปญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอันดับ1อันดับ2เลยอ่ะนะครับก็เลยคิดว่าปีนี้คนที่ส่งออกไก่เยอะๆก็ CPF GFPT เนี่ยน่าจะได้รับอันนี้ส่งตรงนี้ไปตอนนี้ละเอาหุ้นยังต่ำเราต้องหาหุ้นที่อยู่ในโซนด้านล่างนะครับไม่เอาหุ้นที่ขึ้นไปแล้วยังลงไฟฟ้าผมไม่แนะนำให้ไล่ตามเลยนะครับ okay. ก็จะเป็นเอาหาหุ้นพวกเกษตรอาหารที่อยู่ในโซนต่ำแล้วเราก็เข้าใจธุรกิจเขาดีอ่ะเรามอนิเตอร์ราคาไก่ราคาหมูตลอดนะครับ ก็ลองดูพวกเกษตรอาหารนะครับส่วนกลุ่มมีกลุ่มนึงก็คือกลุ่มรับเหมาก่อสร้างต้องบอกว่ากลุ่มนี้นักวิเคราะห์ไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่เพราะว่าโอ้พอผลจะเชียร์ทีไรก็ราคาขึ้นมาแป๊บเดียวลงกลับไปใหม่ละนะครับ คือธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่ low marginนะครับคืออัตรากำไรเนี่ยต่ำมากแล้วก็ก่อนหน้านี้มีการแข่งขันกันเยอะนะครับผู้รับเหมาจากจีนเข้ามายิ่งกดอัตรากำไรอีกนะครับ
แต่ตอนนี้ผมมองว่ารัฐบาลเนี่ยคือสามารถที่จะลงทุนได้เต็มที่และต้องเร่งด้วยไม่งั้นเศรษฐกิจแย่ไปกว่านี้แล้วนะครับกลุ่มรับเหมาเนี่ยไม่ต้องแข่งกันเลยนะครับงานเยอะมากสมมติว่า CK ได้อู่ตะเภาไปสนามบินนะนะครับ CK ก็ได้ทั้งอู่ตะเภาได้ทั้งรถไฟความเร็วสูงซึ่งผมเชื่อว่าได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบรถไฟความเร็วสูงใครถามว่าขาดทุนนะแต่ถ้าเกิดมีสนามบินอู่ตะเภามาช่วยยังไงมันก็ช่วยตู้ๆกันได้สนามบินยังไงก็มีกำไรนะครับแล้วก็ปล่อยสีส้มให้สเตชันไปอันนี้คือผมคิดเอาเองนะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะได้เนี่ยอีกคนนึงก็จะไปได้งานต่อไปซึ่งก็เป็นไซส์ใหญ่เหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่ากลุ่มรับเหมาก่อสร้างต้องดีขึ้นแต่วันนี้ขึ้นมาเยอะก็ไม่น่าไล่ตามอีกก็ประมาณสัก 10% ก็รอจังหวะย่อหน่อยแต่ว่าอย่าลืมนะว่าสิ่งที่รัฐบาลอยากกระตุ้นการลงทุนตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินไม่ว่าจะเป็นตัวของอู่ตะเภาหรือว่าท่าเรือต่างๆล้วนสนับสนุนให้เกิดตัวของ EEC นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเมกะโปรเจกต์แถบนั้นมันขึ้นแล้วครับยอดขายที่ดินราคาที่ดินของคนที่มีที่ไม่ว่าจะเป็น WHA ไม่ว่าจะเป็นอมตะ2ตัวนี้ผมว่าลงมาจนแบบราคามันถูกเกินไปเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินที่เขามีอยู่ก็เป็น2ตัวที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นสรุปเลยมี3กลุ่มเกษตรอาหารกลุ่มรับเหมาก่อสร้างกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมผมมองว่าน่าจะกลับมาโดดเด่นได้ก็ล้วนเป็นโดเมสติกเอทั้งนั้นเลยนะครับส่วนกลุ่มค้าปลีกผมว่าให้รอไปก่อนรอให้ผ่านวันที่15นี้ก็ได้นะครับที่จะได้เห็นว่าใครเข้าไปซื้อ Tesco Lotus บ้างคือคนที่เข้าไปซื้อเนี่ยหุ้นจะลงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะทำไมเข้าไปซื้อ Lotus แล้วไม่ดีมันใช้เงินเยอะเหรอคะนะครับเพราะว่า Lotus เนี่ยใช้เงินเยอะมาก 200,000 ล้านนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยเนมขึ้นมาเลย CBO ที่ทำค้าปลีกนะ BKC Berry Uter ก็ Big C ถูกไหมครับเซนทันด้วยไหมเป็นกลุ่มของคุณเซนทันอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นกลุ่มพวก King Power อาจจะอยู่นอกตลาดไปก็ไม่ต้องไปเทียบกับเขานะครับแต่ว่าในตลาดเนี่ยอย่างเซนทันก็จะเป็น CRC ที่เข้ามาอย่างเงี้ยนะครับคือทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มีภาระทางการเงินพอสมควรเนี่ยแต่มีแค่เซนทันคนเดียวที่จะมี IPO ตัว CRC เพราะจะมีเงินเข้ามาเยอะนะครับก็จะเป็นคนที่แบบดูน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดสำหรับดิวนี้ส่วน CBO กับ BTC ใครได้เนี่ยหุ้นลงหนักแน่ๆเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็แบกภาระเยอะอยู่แล้วนะครับ CBO ก็มี Macro อยู่ BTC ก็มี Big C อยู่นะครับนี่แบบเยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าได้มาอีก 200,000 ล้านนี่คือนี่ DE เนี่ยเกินเลยนะครับจะเกินประมาณแบบ2เท่าขึ้นไปนี่ค่อนข้างอันตรายคนก็จะขายหุ้นออกมาก่อนแม้ว่าระยะยาวจะดีก็ตามอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มค้าปลีกเนี่ยผมว่าเริ่มฟื้นแล้วนะดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่บอกว่าตัวเลขต่ำสุดในรอบ6ปีลดลง10เดือนต่อเนื่องเนี่ยพอไปดูอัตราการปรับลงอะครับคือเราเห็นตัวเลขมันลงจริงมันดิ่งทิ่มหัวเลยนะแต่ดูอัตราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเริ่มพองหัวขึ้นนะคือลงในอัตราที่ชะลออย่างเงี้ยเป็นสัญญาณที่ดีก็แปลว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยที่ตอนนี้เรารู้สึกอึดอัดมากนะแต่ผมว่ามันเริ่มค่อยๆดีขึ้นอันนี้จะดีกับกลุ่มค้าปลีกแต่ว่าเราต้องดูทามมิ่งให้เหมาะสมก็คือรอไปก่อนนะครับรอให้เรื่องโลตัสเรื่องอะไรพวกนี้จบไปก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปลงทุนค่ะโอ้โหอัปเดตเหตุการณ์ทันใจมากเลยนะคะสหรัฐอิหร่านช่างเขาก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเขายืดเยื้ออีกนานไปจนถึงโดนัลด์ทรัมป์เลือกตั้งอันนี้เอาในประเทศก่อนเรื่องใกล้ตัวนะคะมีโอกาสลงหลายตัวเลยนะคะในหุ้นคือผมว่าเรื่องสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ายังอยู่ในพื้นที่ประเทศที่3ก็คืออยู่ในอิรักประเทศเดียวผมว่าจะไม่น่ากลัวแต่ถ้าเกิดลูกลามบานปลายไปประเทศอื่นอันนี้อาจจะต้องกลับมาระวังอีกรอบนึงแต่ยังเชื่ออยู่ลึกๆนะว่าตอนนี้แบบเหมือนโมเมนตัมมันก็เริ่มย้ายข้างและกลายเป็นคนในอิหร่านเขาก็ไปประท้วงรัฐบาลเขาเองถูกนะครับเพราะว่าเหมือนยิงผิดพลาดนิดนึงก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับแต่ว่าก็เลยคิดว่าสถานการณ์น่าจะเบาช่วงคราวตอนนี้ค่ะโอเคค่ะวันนี้ได้ไอเดียได้ตัวหุ้นที่แบบจะกดแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอเปิดขอบพระคุณพี่อ้วนมากนะคะขอบคุณค่ะเห็นเป็นคุณพ่อในวันเด็กนี้สนุกสนานบ๊ายบายค่ะคุณพ่อกลับมาทำงานต่อค่ะสวัสดีค่ะอ่ะหน้ากลับมาข่าวแล้วนะคะพอมันเป็น2จอแสงมันก็เลยปรับเองโดยธรรมชาติขออภัยมาได้ไอเดียหลายอย่างเลยนะคะว่าเศรษฐกิจประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนไปอีกรอบจะมีการลงทุนครั้งใหญ่เกิดขึ้นจะมีดีลการซื้อกิจการนะคะของ Tesco Lotus ในประเทศไทยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่น่าจะลงทุนกันสนุกอีกสักรอบหนึ่งนะคะไว้เดี๋ยวทำมาหาเงินก็จะเอาข้อมูลต่างๆมาฝากกันเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุยกันประมาณ 15-20 นาทีในทุกบ่ายบ่ายโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ